ครับผมตรงข้ามกับวัดอรุณนะครับผมก็เป็นวิวบรรยากาศที่ต้องบอกตรงๆว่าผมมาอยู่กรุงเทพนี่ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2ครับที่ได้มานั่งตรงโป๊ะเรือท่าเรือแบบนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี่สวยงามแล้วก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่เอกลักษณ์นะครับเป็นความภาคภูมิใจนะในความรู้สึกของผมนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนที่เคยสัญจรไปมาเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศวิวที่สวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะนานๆเราได้มาครั้งนึงนะครับผมรู้สึกภูมิใจวัดอรุณก็รู้จักกันดีนะครับในชื่อภาษาอังกฤษว่าวัดแห่งรุ่งอรุณก็เป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆเลยครับอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพเรานี่เองนะครับผมเนาะก็ครั้งหนึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดแจ้งนะครับซึ่งหมายถึงวัดแห่งรุ่งอรุณชื่อนี้ก็อ้างตามชื่อที่พระเจ้าตักสินพระราชทานให้นะครับและก็จุดเด่นที่สุดก็คือปรางองค์กลางนะครับผมคือเจดีย์ที่เป็นรูปฝักข้าวโพดนะครับเรียกกันว่าปรางนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับพระปรางอย่างที่เห็นทุกวันนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1842ในสมัยรัชกาลที่3ของเรานะครับผมก็ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาอยู่5ปีนะครับแล้วก็ตามประวัตินะครับในสมัยอยุธยามีวัดเก่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมเรียกชื่อว่าวัดมะกอกและต่อมาใช้เป็นวัดเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา5ปีในช่วงปีพ.ศ.2322ถึง2327นะครับแล้วก็โดยพระปางประธานของวัดอรุณนี้มีอายุประมาณอยู่ที่172ปีนะครับและก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ67เมตรนะครับถ้าหากเดินทางมาที่วัดจากฝั่งท่าเตียงจะสังเกตเห็นหุ่นยักษ์ตัวใหญ่สูงประมาณ8เมตร
นั่นคือประตูนำสู่อุโบสถและเป็นประตูสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้เสด็จเข้าอุโบสถเมื่อมีพระราชพิธีหุ่นทั้งสองตัวเป็นหุ่นยักษ์ตัวสีเขียวชื่อทศกัณฐ์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารามนาส่วนตัวสีขาวชื่อสหัสเดชะยักษ์ทั้งสองใช้เป็นยามเฝ้าวัดในระเบียงรอบๆพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย120องค์ในพระอุโบสถมีพระประธานชื่อว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีลกผมเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมหน่องฮอสฟรายนะครับผมได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวยังวัดอรุณแห่งนี้แล้วนะครับผมเป็นวัดที่มีศิลปะที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจนะครับผมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมวัดอรุณของเราแห่งนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ช่วยกรุณากดไลค์กด Subscribeกดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเจอกันในคลิปต่อไปในวันหน้านะครับผมกับน้องฮอตฟรายนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย